สวัสดีเพื่อนๆชาวด่าพิฆาตอสูรนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงตัวลุยขั้น SSR นั่นเองพอดีว่าเพิ่งเปิดได้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูว่ามันเก่งไม่เก่งทำไมคนไม่ค่อยพูดถึงมันเลยโอเคมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอยากบอกก่อนนะครับว่าสำหรับถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนตัวละครไหนหรืออยากทราบเรื่องไหนสำหรับเกมนี้ก็ทักในคอมเมนต์มาได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้แบบละเอียดเพราะว่ามันจะเห็นภาพมากกว่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวลุยก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเก่งไม่เก่งยังไงแต่ก่อนอื่นเลยได้โคตรยากเลยครับยากมากนะอันนี้ต้องยอมรับก่อนเอาละอันดับต่อมาคือถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยคุณต้องมีเงินแล้วล่ะไม่งั้นมันยากอ่ะมันยากจริงอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะโอเคอันดับต่อมาเลยมันดีไม่ดีนะครับอย่างแรกเลยดูที่สกิลที่1เรียกง่ายๆว่าจะตีเป็นเส้นตรงหลังจากที่โจมตีแล้วเนี่ยจะฮิวเพื่อนด้วยนะย้ำฮิวเพื่อนนะครับ200% นับจากแอตแทคของตัวมันเองย้ำนะ 200% นะครับโคตรเยอะเผื่อบางคนคิดภาพไม่ออกกลับไปดูที่ชินบุครับสกิลที่อันติของชินบุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ145อันนี้อยู่ที่270นะครับสกิลแรกอ่ะก็เรียกง่ายๆว่าประมาณ 20,000 นะครับตีปุ๊บเด้งเลือดเลยคนเลือดต่ำสุด 20,000 เด้งทันทีดีไหมล่ะดีอยู่แล้วครับไม่ต้องถามและถ้ามีตัวซัพพอร์ตด้วยล่ะโอ้โหฮิวหนักขึ้นไปอีกครับอันนี้คือสกิลแรกนะครับส่วนดาเมจไม่ต้องพูดถึงนะดาเมจเราอย่าไปพูดนะครับอันดับต่อมาในส่วนของท่าอันติโดนทุกตัวที่อยู่ในเกมแต่มีโอกาส 60% ที่จะติดในส่วนของเลือดไหลด้วยครับถ้าใครติดเลือดไหลเนี่ยจะเสียแอตแทคไปถึงอะไรนะเรียกว่าเสียแอตแทคกับเลือดไป 15% นะครับแอตแทคสิเสียแอตแทคไป 15% นะครับแล้วก็ลดเลือดนิดหน่อยเนาะไม่เยอะมากแต่ก็น่าจะ 15% เหมือนกันนะจากที่ดูเนาะ 15% ทั้ง2เทิร์นส่วนท่าอันติของเรียกว่าท่าพาสซีฟนะครับดียังไงคือเริ่มต้นใหม่ทุกๆเทิร์นเนี่ยจะฮิวตัวเอง 5% คุ้นไหมคุ้นไหมเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวผมบอกสมุดให้นะครับแล้วก็ถ้าตายเนี่ยมีโอกาสฟื้นคืนชีพตัวเองด้วยนะชัดเจนนะครับแล้วก็เลือดเด้งมาอยู่ที่ประมาณ 55%ก็คือเอาง่ายๆหลังตายเสร็จแม่งเกิดมาใหม่พร้อมเลือดอีก 50% อ่ะเยอะปะล่ะเยอะอยู่แล้วไม่ต้องถามครับอันนี้คือข้อดีของมันนะฮะคือมันเรียกว่าเป็นสายโล่ที่โล่กึ่งซัพพอร์ตดาเมจไม่ต้องพูดไม่มีครับจบเลยไม่มีโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเอาตัวมันไปเล่นให้ดูก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพสกิลว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับอย่างแรกเดี๋ยวขอเลือกลุยจากนั้นก็ไปลุยกันเลยนะครับลุยอยู่ด้านหน้านะเห็นป่ะเลือดเด้งไปละ 6,500 ก็อย่างที่บอกอะ 5% เนี่ยเห็นป่ะแล้วพอสกิลเสร็จปั๊บเมื่อกี้เห็นชัดเจนนะครับเลือดเด้งอยู่ 20,000 ประเด็นคือไอเนี้ยเพิ่งเปิดได้ตัวเดียวเองนะเพิ่งได้แค่ตัวเดียวนะครับหมายความว่าทุกๆครั้งที่มันสกิล1ใส่ใครก็ได้เลือดเด้งไม่น่าต่ำกว่า 3-40,000 ทันทีโคตรแรงนะเห็นป่ะเลือดเด้งอีกแล้วอ่ะอันดับต่อมาเดี๋ยวดูมันอันตินะครับปึ๊บมีคนติดเลือดไหลชัดเจนนะครับเนี่ยพอติดเลือดไหลปุ๊บอันดับต่อมาก็จะทำให้ลดเลือด 15% แล้วก็ลดดาเมจอีก 15% นะอันนี้คือสิ่งที่ติดเนาะเลือดไหลอยู่2ตัวชัดเจนนะครับมีเทนเงินกับเซนทิสึอันนี้หลักๆคือเป็นดังนี้เนาะส่วนที่เหลือก็ทำมันตายเดี๋ยวมันชุบตัวเองหรืออะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไปนะอันนี้เห็นภาพนะจบนะผมขอออกเลยเด้อ ออกไม่ได้โอเคจบอันดับต่อมาเดี๋ยวเรามาคุยต่อว่าอ้าวแล้วในส่วนของตัวเนี้ยควรเล่นแบบไหนตี้แบบไหนนะครับคำตอบของผมที่ให้ได้นะก็ต้องเป็นตี้แนวแบบกึ่งๆอ่ะเรียกว่ากึ่งๆนะครับเช่นแบบไอตัวเนี้ยมันจะเปรียบเทียบกับซาคอนจิได้เลยตัวเนี้ยเปรียบเทียบได้เลยความถึกพอๆกันอาจจะไม่ได้ถึกอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่จุดที่มันดีเนี่ยคือมันฮิวเพื่อนได้แต่ถามว่าฮิวเพื่อนได้ก็ไม่สุดถึกก็ไม่สุดเหมือนซาคอนจิกึ่งๆอ่ะเห็นป่ะผมบอกแล้วแม่งกึ่งแม่งไม่สุดสักทางเลยแต่ข้อดีคือฮิวแรงไหมแรงก็เหมือนได้ซัพพอร์ตเพิ่มมาตัวนึงนะครับก็เหมือนกับตัวเคียวโลแต่แค่ว่าเคียวโลถึกกว่าชัดเจนนะครับดังนั้นถามว่าตัวนี้คนเล่นไหมส่วนตัวมองว่าไม่นะถ้าถามผมนะไม่ครับแต่ถ้าจะเล่นตี้อสูรกันจริงๆเนี่ยตัวนี้มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะส่วนใหญ่อสูรเนี่ยมันไม่ได้มีซัพพอร์ตและส่วนใหญ่จะซัพพอร์ตตัวมันเองอยู่แล้วเอาละอันดับต่อมาเราต้องมาคุยถึงเซตที่จะต้องใส่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสายโล่ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องใส่นะครับแน่นอนครับเกาะครับเลือดครับเด้งไปเลยครับทั้งเกาะทั้งเลือดอันนี้ชัดเจนเดี๋ยวขอออกไปตัวแป๊บหนึ่ง
อันดับต่อมาที่จะต้องใส่นะครับอันนี้ผมวงเล็บก่อนนะถ้าในทีไม่มีโล่เลยชิลต้องติดไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเด้งถึง 12% จากหลอดเลือดยังไงก็ต้องมีนะแต่ถ้าทีมีโล่แล้วหรือใส่แล้วก็ไม่ต้องใส่เพิ่มนะชัดนะอันดับต่อมาอันที่4นะครับเป็นในส่วนของฮอตเพราะว่าเมื่อกี้เด้งเลือด 5% แต่เนี้ยอีก 6% ชัดเจนนะครับหมายความว่า1เทิร์นเนี่ยจะเด้งเลือดอยู่ 11% นะครับแต่มันจะติดตรงที่ว่ามันไม่มีโล่เหมือนเคลจูโร่โล่ซึ่งโล่เนี้ยให้เพื่อนได้แต่เนี้ยมันให้เพื่อนไม่ได้นะครับก็ต้องบอกให้ชัดเจนก่อนและอันดับต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเลือดครับนี่เลยนี่เลยแล้วก็บวกเอ็กซ์ต้าอีก 15% ด้วยเพื่อนมีบางคนงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่สายดาเมจใส่ทำไมก็ผมบอกไปแล้วไงสกิล1อ่ะ 200% ดังนั้นเพิ่มได้เพิ่มไปเลยเพิ่มเยอะที่สุดเท่าที่มันจะเพิ่มได้ครับเพราะว่ามันเพิ่มได้ถึง 40,000 นะอ่ะสกิล1 1ทีเพิ่มเลือดตัวละครน้อยสุดมันเยอะนะยังไงก็เยอะครับอันดับต่อมานะครับที่ผมให้คือชุบชีวิตครับเนื่องจากว่าตัวมันชุบชีวิตตัวมันเองได้อยู่แล้วแล้วถ้าใส่อันนี้เข้าไปอีกมันก็จะชุบอีกรอบนึงหมายความว่าคุณมีตายเกิด2ชีวิตชัดเจนนะครับส่วนพวกลบดีบัฟพวกอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะควรไปใส่สำหรับตัวซัพพอร์ตมากกว่าส่วนโล่ก็คือเน้นถึกไปเลยแล้วก็เพิ่มดาเมจเท่าที่มันจะทำได้เนี่ยแหละคือตัวของลุย SSR นั่นเองส่วนมีคนถามอ้าวแล้วอย่างนี้ฟังดูมันก็ดูดีนี่แต่ว่าทำไมถึงไม่น่าเล่นเพราะส่วนตัวผมมองว่าถ้าโล่เนี่ยโล่ที่ดีควรเป็นโล่ที่ถึกและเป็นไปได้ควรเอาความถึกเนี่ยให้เพื่อนด้วยหรือยกตัวอย่างเช่นนะเป็นตัวดาคิตัวเนี้ยก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันจะซับดาเมจของเพื่อน 20% อย่างเงี้ยอันนี้โอเคครับเพราะว่ามันอย่างน้อยมันไม่มีโล่ให้ใช่ไหมแต่มันก็ยังซับให้เพื่อนไงยังไงมันก็ยังดีเพราะมันซับให้เพื่อนได้แต่ว่าไอ้ลุยเนี่ยมันซับให้เพื่อนก็ไม่ได้ผมเลยมองอะไรของมันวะงงปะดาเมจสุดก็ไม่สุดซับเพื่อนก็ไม่ได้สรุปมึงเป็นโล่หรือเป็นหมัดวะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันเลยแบบกึ่งอยู่อ่ะมันเลยให้คำตอบไม่ได้ว่าดีสุดหรือว่าไม่ดีสุดอ่ะสำหรับตัวนี้นะผมก็เลยมองว่าเฉยๆว่ะนะถ้าถามผมนะเล่นตัวนี้เล่นซาคอนจิอาจจะดีกว่าเพราะว่าซาคอนจิยังมียั่วยุตีติดมิดได้ไอตัวนี้ไม่มีนะตีติดมิดนี่คือไม่มีแน่ๆครับมันเน้นแบบเน้นถึกไปเลยแล้วก็ดีบัฟอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือมันไม่สุดอ่ะมันไม่สุดสักทางอ่ะผมเลยมองแบบคิดหนักปั่นก็ยากแถมยังไม่เก่งอีกอ่ะเนี่ยแต่เราพอมาดูครับถ้าเป็นอาวุธถ้าเราใส่แล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้มันบอกว่าเด้ง200เนาะก็จะเด้งเป็น250ก็แรงขึ้นอีกครับจะฮิลอยู่ที่ประมาณ 5-60,000 ได้เลยนะฮิลทุกการใช้สกิลที่1แต่ส่วนใหญ่คนที่จะตายเนี่ยสกิล2ไม่มึงเทิร์น2เทิร์น3นู่นน่ะไปฮิลเทิร์นนั้นดีกว่าไงเทิร์น1ส่วนใหญ่บางคนเลือดยังไม่ลดเลยใช่มั้ยถึงลดก็ไม่เยอะเพราะว่ามีซัพพอร์ตฮิลเพิ่มอีกเห็นมั้ยมันเลยแบบคือถ้ามันเป็น5อันติและฮิลอ่ะจะดีมากนะครับส่วนอันหนึ่งคือลดเลือดไปอะไรเงี้ยผมว่าถ้าสลับกันจะดีมากแต่มันเป็นงี้แล้วอ่ะก็ตามหน้างานแล้วกันนะสำหรับตัวลุยถามผมไม่น่าเล่น